ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอีกแล้วเอาเดี๋ยวกล้องสั่นไปหรือเปล่าทุกคนวันนี้มาที่บ้านพักร้อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้บีจะพามาเก็บสตรอเบอรี่ป่าจ้าตามคำเรียกร้องเลยน้องๆถามมาพี่บีสตรอเบอรี่ป่าสุกเลี้ยงนะคะเมื่อกี้ขับรถเข้ามาเนาะแล้วก็ได้ชำเลืองมองคือสุกมากแล้วก็เยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันคือข้างทางนี่จ้ะเมื่อกี้ตอนที่เรามาฝนตกก็คือชำระล้างไปในตัวนะคะเนี่ยใช่หมดเลยทุกคนเนี่ยใช่หมดเลยค่ะจนถึงตรงนู้นนะใช่หมดเลยแต่คือมันต้นเล็กไงก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะโอเคโอ้โหทุกคนแดงแบบไม่รู้จะแดงยังไงโอ้มันก็มองยากอะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยจ้าโอ้โหเดี๋ยวนะเอาจริงบีก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนทุกคนคือมันเยอะอะดูค่ะเยอะแต่คือแบบมันต้นมันต่ำทุกคนอ่ะขวาก่อนทั้งนั้นนะขวาเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเล็กมากอันนี้คือสตรอเบอรี่ป่านะคะก็จะหวานหวานแล้วก็หอมแบบจัดๆเลยทุกคนหุยนู่นนู่นนี่ค่ะนี่นะนี่แล้วก็นู่นข้างหน้าอ้าวแดดออกเฉยนี่นะเดี๋ยวนี่จริงนี่ค่ะแดงมากเอากล้องโฟกัสจ้านี่อ่ะชิมก่อนนี่นะคะชิมทุกคนแค่ลิ้นดอกละลายไปเลยจ้าละลายโอ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ละลายในปากเลยอ่ะหวานมากดูลูกเล็กจิ๋วเดียวเห็นไหมอร่อยโอ้ยนู่นเนาะใช่หมดเลยทุกคนนู่นตรงนู้นอีกแดงๆอ่ะนู่นฝั่งซ้ายอีกแดงๆนู่นใช่หมดเลยแต่ว่าเราก็จะเอาข้างหน้าเราก่อนนี่เห็นไหมมันต้องค่อยๆเก็บไม่งั้นน่ะมันจะเละ เพราะว่ามันสุกจัดมากคือสุกกำลังแบบพอดีเลยอ่ะอ้าวคือกำลังกินนะทุกคนนี่นะโอ้ยน่ารักมากข้างหน้าดีกว่าปะนู่นเห็นไหมทุกคนดูสิแล้วก็เก็บง่ายมากนี่ค่ะดีก็ได้ประมาณนี้แหละนี่จ้ะข้างหน้าโอ้ยเยอะโอ้โหดูข้างหน้าสิทุกคนเดี๋ยวดูนะดูค่ะแดง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 นู่นโอ้โหทุกคนดูกำลังเก็บสตรอเบอรี่อยู่นี่ค่ะอันนี้ก็คือบลูเบอรี่ป่านะคะนี่บลูเบอรี่ป่าอันนี้บีไม่ได้ปลูกเนี่ยดูปีนี้มันขึ้นเยอะมากเพราะว่าเป็ดไม่มากินเป็ดไม่มากินโอ้ยยุงมึนเนาะเนี่ยค่ะบลูเบอรี่ป่าจะลูกเล็กเล็กมากโอ้ยตรงนี้หวานแล้วนี่สุกแล้วนี่ตรงเนี้ยบางพื้นที่ก็จะสุกไม่เท่ากันทุกคนเนี่ยโอ้ยนี่สุกแล้วแต่คือยังไม่หวานช่ำแต่ก็คือหวานนะคะหวานเดี๋ยวดูฮะบลูเบอรี่ป่านี่โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนี่โอ้ยเก็บมือมันก็จะได้หรือ นี่ถ้าไปทำเค้กเนี่ยนะจะสุดยอดมากแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่บ้านนะทุกคนไม่ใช่ลาสเบอรี่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าสมมติว่าเรามี3อย่างรวมกันมีลาสเบอรี่ป่าแล้วก็บลูเบอรี่แล้วก็ลาสเบอรี่บ้านมันก็จะเป็นควีนอะไรประมาณเนี้ยทุกคนควีนเค้กอะไรประมาณนี้เพราะว่า3อย่างรวมกันโอ้ยแล้วจะเก็บปล่อยหรือเนี่ยไม่ใช่เลยนะยุงเยอะก็เยอะอันเนี้ย
แล้วก็ยุงก็เยอะลมก็ช่วยไม่ได้ปกติลมมานี่ยุงจะไม่เยอะอุ้ยเนี้ยใหญ่นี่โอเคนี่แล้วก็หาของกินจากป่าจากธรรมชาติได้นี่โอ้อันนี้โอเคเอายุงยุงกัดหน้าเอ้ยบางอันก็สุกสุกทุกคนโอ้ยดูนู่นสิแบงมากเลยป่ะเดี๋ยวไปเอานี่อันนี้เห็นไหมโอ้สวยนู่นสิสวยเนาะเอาเอาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ข้างหลังนู่นบีหาเก็บตะลุกใหญ่ไงเออลูกเล็กก็ปล่อยผ่านอุ้ยอุ้ยแต่มันก็เล็กเล็กคือต้นมันต่ำอ่ะต้นมันต่ำนี่นะฮะแล้วก็หนุนข้างในโอ้เยอะนี่เก็บบลูเบอรี่ด้วยโอ้ยยุงยุงกระตูดไอ้ที่ยังไม่สุกก็เพียบเลยบลูเบอรี่นะคะน่ะทุกคนเดี๋ยวเราย้ายมาฝั่งซ้ายอันนี้ก็คือดงของเขาเลยนะคะที่บีมาเก็บทุกครั้งอ่ะมันผักร้อนซ้ายมือเนี่ยค่ะดูแดงไหมเยอะมากแต่คือมันมีหญ้าขึ้นอ่ะดูเต็มเลยดูค่ะเนี่ยเพียบเนี่ยช่ำมากช่ำมากแต่ชิมอันนี้สิโอ้โหหวานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยชิมโอ้ยเยอะเกินตรงนี้เยอะเยอะเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เก็บวันนี้เละเลยนะเนี่ยจริงจะเละแล้วนี่คือมันฝนตกอะเนาะเออก็เป็นการชำระล้างไปในตัวนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าอ้าวพี่ๆเขาคนฟินไม่นิยมล้างเหรอคะไม่ค่ะเนี่ยค่ะมันเก็บมาจากป่าเนาะเก็บจากป่ามันก็ฝนชำระล้างอะไรเงี้ยมลพิษก็ไม่เยอะค่ะที่ฟินแลนด์มีแต่ป่าแต่คือถ้าใครอยากจะเอาไปแบบเออกลัวน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่คือถ้าถามว่าเออคนฟินเขาแบบเออทำไมพี่กินบีก็ชินนะเนาะตอนแรกเอ้ยทำไมไม่ล้างอ่ะเหมือนกันคิดเหมือนกันทำไมไม่ล้างอ่ะอยู่ไปอยู่มาชินก็เลยเออมันไม่จำเป็นต้องล้างนี่โอ้ยุงกัดหน้านะทุกคนเนี่ยดูเห็นไหมสวยงามแดงฉ่ำมากแดงฉ่ำดูค่ะต้นนี้สิแดงฉ่ำโอ้ยยุงกัดค้างโอ้ยยุงเยอะมากยุงป่าฟินแลนด์เลยนะทุกคนโอ้ยฉีดอะไรมามันก็ไม่กลัวยกเว้นแบบเราจะแบบตะข่ายอะไรเงี้ยเออแบบที่พี่ใส่เสื้อกันยุงอ่ะอันนั้นน่ะจะช่วยได้เยอะนี่นะโอ้ดูอันสุกก็สุกอันสุกไม่สุกก็ไม่สุกนั่งทีปวดหลังเลยจ้าเนี่ยต้องพาเด็กๆมาเก็บอุ้ยไม่ไหวปวดหลังนี่โอ้โหใช่หมดเลยนุ่นใหญ่ๆงั้นเลยอ่ะแล้วก็นุ่นทุกคนนุ่นแดงๆดูค่ะจึงเห็นไหมแดงๆใช่หมดเลยโอ้โหทุกคนดูสิจ้าขนาดไหนดูแดงช่ำโอ้โหดูพวงนี้เนี่ยโอ้คนมันเก็บยากพี่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาเก็บขายกันหรือเปล่านะก็ไม่เคยเก็บขายเนาะไอ้แบบเนี้ยส่วนมากคนเก็บไปกินเลยเก็บขายนี่ก็คือแบบต้องโลละแพงมากๆแน่ๆเลยเพราะว่ามันใช้เวลามากมากๆจริงๆโอ๊ยโอ้ลูกพี่ยุงนูนก็ลูกเบลอไหนเอื้อมได้เปล่าหัวทิ่มนี่ค่ะโอ้ดีค
คนดูแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ยยุ่งแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมาฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหดูสิโอ้โหเยอะนี่สามลูกเบลอเลยนี่คือลูกใหญ่แล้วนะคะพี่บีไม่เห็นใหญ่เลยเนี่ยค่ะลูกใหญ่ละจริงลูกใหญ่ละเชื่อเถอะเก็บชิ้นเลยอะลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยแดงๆช้ำๆเนี่ยอุ้ยยุ่งนี่จ้ะโอ้โหดูสิสวยงามเนาะถ่ายรูปโอ้ยุ่งจ้ะตอนนี้ก็ได้บริจาคเลือดเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหเยอะนะเนี่ยดูทุกคนหนุนข้างในหนุนเพียบเลยโอ้เอาจริงไม่เคยเก็บได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูตอนนี้เยอะแล้วเนี่ยบางทีมันเยอะจัดไงบีก็ปิดกล้องเก็บเลยจ้ะเพราะว่าอะไรยุงกระตูดไม่ไหวอุ้ยนี่ทุกคนได้ประมาณเนี้ยดูไม่เล็กนะดูค่ะโอ้ดีมากอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ป่านะคะดูตรงแดดโอ้ยไปกันเถอะจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่พาทุกคนไปส่องเห็ดซิมีเปล่าโอ้โหเดี๋ยวอะไรละเนี่ยกลุ่มเนี้ยโอ้โหจะออกไปแล้วนี่จะออกไม่ได้ออกเอ้ยนึกถึงเห็ดเลยจะออกไม่ได้ออกนี่โอ้โหดูโอ้เละอย่านะคะนี่เอานี่ด้วยนี่โอ้สามสี่ในละกล้องยุงจ้าโอ้ยดูฝั่งนี้สิพอละไปไม่ไหวดูเพียบเลยข้างในอ่ะบอกว่าเงียบมากอะไรมากเงียบจริงอะไรจริงแต่ว่าป่าเปียกนะคะนี่ก็รอเห็ดเลยค่ะอันนี้คือป่าน้อยๆของบีเนาะก็คือจะมีทุกเห็ดแต่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บเนี่ยแหละเนี่ยแค่ตรงเนี้ยแค่ตรงนี้เนี่ยเออแค่นี้แหละรอค่ะเห็ดยังไม่ออกเนาะตรงนี้นะคะแต่ว่าเห็ดเหลืองก็เริ่มออกแล้วนะโอ้ยยุงนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ป่าของเราเนาะก็เดี๋ยวบีจะเอาไปกินกับโยเกิร์ตนะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละ มาทักทายเอายุงหรือเปล่ายุงหรือเปล่ามาทักทายนะคะพามาเก็บราสเบอร์รี่ป่าหรือว่าเม็ดสมันสิกะนะคะเม็ดสะก็คือป่ามันสิกะก็คือสตรอเบอร์รี่นะคะนี่อันนี้เลยเดี๋ยวเราไปให้พี่ติ๊กชิมซิพี่เปิดซาวน่าไว้เดี๋ยวจะเข้าซาวน่าละติ๊กพี่ติ๊กเฮ้ยโอ้ติ๊งดูหน้าคุณแดดมากพี่ติ๊กบอกอร่อยว่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบีมาทักทายนะคะแล้วก็อัปเดตว่าเอ้ยตอนนี้สุกแล้วนะ1อะไรนี้ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวบีจะมาอัปเดตผักสวนครัวบีนะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ไปถึงไหนโตถึงไหนแล้วก็สุกถึงไหนแล้วเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย